ไข่ไข่ไม่นะครับแม่แต่มั่วไปแล้วครับปล่อยตั้งรังก่อนแล้วค่อยกระตุกหูยกระตุกไปเลยเผื่อติดคนไทยหรือเปล่าคนไทยถ้าคนไทยมาช่วยกันเข็นหน่อยเป็นเองขอบใจนะครับคุณสังคมเอาละครับอะไรวะเข็นกันสองคนขอบคุณแค่คนเดียวนี่แล้ววะ9ล้าน 999,999 ยูนิคแล้วมันเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะเอ้ายูนิค6บาทก็คูณไปสิจ๊ะไม่เคยซื้อน้ำแข็งในจะที่รักแล้วจะไปไหมเนี่ยฮะจะไปไหมตัวเองมันไม่ได้จริงจริงๆเดี๋ยวพ่อกับแม่ว่าพ่อแม่นะดีงั้นรอไปชาติหน้าแล้วกันปลาปิรันย่าเป็นปลาน้ำจืดมีนิสัยดุร้ายอาศัยอยู่ในน้ำน้ำแม่ซอนเออนี่ตัวเองอยู่ไหนอ่ะแถวนี้แหละนี่ตัวเองก่อนมาคุยกับเขารู้เรื่องดีกว่าแล้วเจอกันภายใน5วินาที5 4 32 1กลับคือว่าปิรามิดรักแฟนเพลงตกลงเพลงรักเขาไหมอ่ะอุ๊ยอาจารย์เฉลิมชัยนี่ถ้าไม่ตอบก็ไม่ทำถ้าไม่ทำก็ไม่รักอย่าดื้อครับมันมีจิตวิญญาณการวัดรูปมันต้องใส่จิตวิญญาณเข้าไปอินเนอร์จะข้างในกูแต่ไม่ข้างในวัดลงขุมจังไรว่างๆไปเที่ยวผมตั้งไว้เองตกลงเพียงรักเขาตรงไหนอย่าไปทำแบบนี้กับใครนะครับบาซิลมีอะไรอะวองปลาปิรันย่าก็บอกไปแล้วไงเป็นปลาน้ำจืดมีนิสัยดุร้ายอาศัยอยู่ในลุ่มน้ำแมซอนไม่ใช่เราจะถามว่าปลาปิรันย่าที่จตุจักรมีขายไหมแม่เราอยากได้จริงๆนะช่อนมีเอาก่อนไหมปลาช่อนก็ได้ปลาช่อนก่อนก็ได้เลี้ยงแทนปลาปิรันย่าแกเซ็งแต่ถ้าที่จอดตัวจากมีปลาปิรันย่าบาซิลช่วยรีบบอกเราเลยนะแม่เราอยากได้จริงๆอ้าวไหนละปลาช่อน คนบ้าอะไรพกปลาช่อนมาโรงเรียนนี่ฉี่อีกแล้วใช่ไหมพี่บอกแล้วไงเวลาฉี่ให้บอกพี่แหมฉี่เหมือนผู้ชายนะเปียกตั้งแต่ขายันหัวเลยต่อไปนี้ฉี่ให้เรียกว่าน้ำพี่ให้เรียกว่าแห้งมาอยู่ต่อหน้าคนอื่นจะได้ไม่อายเขาเข้าใจไหมไม่ต้องพูดเข้าใจไหมเข้าใจแต่ว่าไม่ต้องไปชุดไป
คุณดิ่งเล่นอะไรครับเนี่ยอ้าวก็เขียดตูดไงโอ้โหเด็กก็คนลุกหรอกอืมเจ้านายมาแล้วยังเนี่ยมาแล้วครับฮะทำไมมาเร็วอ่ะอุ้ยคุณดิ่งมาช้าตั้งหากไปเปิดประตูครับโอ้โหแม่เล่นอะไรก็ไม่รู้คุณดิ่งเลยพี่จะตีมั่งเห็นพอดีเลยพี่ดิ่งครับพี่คิดว่าผมง้อหรอพี่ดิ่งผมเห็นพี่ดิ่งตบหัวผมแต่แรกแล้วนะครับข้างหน้าเลยครับพี่อ้าพี่ดิ่งพี่ดิ่งคะหัวหน้าต้องการไปพบค่ะเธอเป็นใครอ่ะพี่ดิ่งก็ทำจำไม่ได้ก็เป็นเมียน้อยพี่ค่ะแล้วจริงๆทำไมพี่ใครคิดเลยว่าพี่ดิ่งจะเป็นคนอย่างนี้ผมสารนักสืบแม่ของผมว่าผมก็ไม่คิดเหมือนกันไม่เป็นคนเนี้ยเจ้าลูกน้องกับเมียโอ้ยน้ำใส่ในตาแมวมีพี่เมียมีน้ำใส่ในตาแมวไม่เอาแล้วผมจะไปแบบนี้โอ้โหนิสัยผู้สารนักสืบแม่ของพี่แล้วจริงๆไม่คิดว่าจะเอาลูกน้องมาทำเมียเยอะไปไหมจากข้างในไม่รู้หรือไงว่าคนบ้าที่เขาชอบพูดเล่นน่ะพูดจริงค่ะนายดิ่งบอกว่าให้คุณไอ้เนี่ยทำไมทำตัวนี้กูสารนักสืบไปไหนเด้าป้าสักวันหนึ่งนะฉันจะเอาเธอทำเมียน้อยจริงจริงก็ขอบคุณไม่ต้องคุณมาไปชงกาแฟมาก็ขอบใจตบ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 สไปเดอร์แมนใหญ่ใหญ่รักเยอะใหญ่รักเยอะใหญ่ระเบิดมาเริ่มเล่นไม่คล้องด้วยทำงานดีกว่าคุณสนั่นกู้ชาติหรือคุณดิ่งผมขอแต่งตั้งให้คุณเลื่อนตำแหน่งให้เป็นโปรเจกต์เมเนเจอร์ก็ดีนี่เลื่อนตำแหน่งให้คุณไม่ดีใจเลยยังไงคุณสนั่นทำไมผมต้องดีใจด้วยครับมีอะไรเหรอครับโอ้โหพี่ดิ่งค่ะกาแฟดื่มดื่มพี่ดิ่งอ่ะเหลืออีกแค่นี้กินให้หมดเลยนะพี่ดิ่งนะอำนาจจบ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 เป็นยังไงอำนาจหายกดแล้วหรือยังถ้าแกงกันอย่างนี้บ่อยๆใครจะไปกอดพี่ดิ่งลงละเฮาส่วนเธอปิยนุชตั้งแต่นี้ต่อไปเธอจะเป็นผู้ช่วยโปรเจกต์เมเนเจอร์แล้วนะเชียร์แล้วเงินเดือนล่ะคะอันนั้นดูกันอีกทีนึงไปพลังขึ้นตามสถานฟ้าบาดเจ็บและปวดร้าวบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวเพ้อเป็นมดเขียววีสาบราซิลขอโทษนะแวนด้าคือจับเลี้ยงเข้ามาก่อนอะทำไมอะก็มีอะไรที่สู้จับเลี้ยงไม่ได้กันเหรอไปบอกมาสิใจเย็นนะคือเรื่องของเราสองคนมันเป็นไปไม่ได้หรอกวันด้าดูซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายหยุดโหยากอ่ะใครจะไปทำได้เนี่ยไม่สนก็ไม่สนผู้ชายมีเยอะแยะช้าถือว่าหล่อนี่เหรอทำใจนะหมูอ้วนดันเกิดมาหน้าตาดีสวัสดีบราซิลน่ารักอ่ะเท่จังเลยโอ้หล่อสาดประกาศผลการลงคะแนนโหวตประจำเดือนนี้ของมหาวิทยาลัยได้แก่นายสรลักษณ์กู้ชาติด้วยคะแนนอย่างท่วมท้น 1,600 คะแนนโหวตครั้งผลการลงคะแนนโหวตประจำเดือนนี้ของมหาวิทยาลัย
ืองกาญจนบุรีด้วยก็เมืองกาญมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจตกสะพานข้ามแม่น้ำแควสุสานทหารสัมพันธมิตรไหนจะทางรถไฟสายมรณะอีกล่ะโอ้โหพ่อแหล่งรวมความรู้ทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้ยใฝ่หาความรู้เนาะ1เมตรจัดไปล้ำหน้าพ่อไม่เห็นนะกรรมการยกธงอ่ะถ้าตัวเองเปลี่ยนแบตเตอรี่อ่ะเราก็คงไม่ต้องนั่งรถไฟไปก็พออยากนั่งรถไฟจริงไม่เปลี่ยนแกต้องคุยกันให้รู้เรื่องโตนี่มันเด็กใครอ่ะคุยก็ได้ลูกต้องไปตอนนี้เกรงใจเขาเฮ้ยมีอะไรเหรอจ๊ะขอโทษตาเฮ้บาฟินพี่ก็รู้ใช่ไหมว่าฉันรักกับจับเลี้ยงอยู่อ่ะเรื่องนี้เราจับผู้หญิงเว้ยอุ้ยกลับบ้านเถอะลูกช้าก่อนพ่อขอเคลียร์ปัญหาหัวใจนิดนึงดิ่งโตมีอะไรค่อยคุยกันพรุ่งนี้ไม่ได้เหรอลูกไม่เกี่ยวกับดิ่งอย่ามายุ่งว่าไงบาฟินโทรหาผู้หญิงก็เลยไหมถามก็เลยว่าเขาเลือกใครไม่ต้องดึกแล้วพ่อกลับฉันอยากจะบอกพี่ว่าเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของฉันก็คือได้ต่อยกับพี่ตัวต่อตัวถึงตายก็ตายตารับพ่อกูฮันขอโทษนะลูกผมนักเลงรองเท้าไม่ต้องใส่ลูกผมถือแล้วป่ะอย่านอนดึกนะลูกพรุ่งนี้เราต้องออกแต่เช้าคุณนายจ้าจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวชาวบ้านเขาเห็นเขาก็รู้กันหมดหรอกว่าเราตกรถไฟแล้วไม่ได้เที่ยวนี่โชคดีนะคะที่ไม่มีใครเป็นอะไรอ่ะเห่าอะไรของมันผิดปกติขยับขี้มาวะเนี่ยรู้งี้นะเอารถไปเองก็ดีตัวเองเพิ่งโทรมาโถทำไมเพิ่งโทรมาโทรไปจะเป็นเพื่อนกับอีพนักงานรับฝากข้อความแล้ว The number you have dialed is not be connected จริงเหรอนั่นไงขอโทษนะหนุกไหมเมืองการอ่ะหนุกกับผีเลยล่ะหึหนุกดีอ่ะ
แล้วไหนของฝากจับเลี้ยงล่ะของฝากอย่าบอกนะว่าว้าแย่จังลืมจนได้ว้าแย่จังลืมจนได้ลงโทษตัวเองเดี๋ยวนี้กลับบ้านฮะกลับบ้านฮะปฏิบัติเฮ้หัวหลุดฮะหัวอะไรหลุดพรุ่งนี้ก็เจอกันนะแค่นี้ก่อนอาบน้ำดีกว่าเราจะไปตัวเรื่องนี้ให้พ่อกับแม่รู้ไม่ได้ตัวเองจะนอนแล้วเหรออุ๊ยหลุดง่วงก็นอนสิหรือจะให้ทำอะไรทำอะไรทำอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่ก็ได้เฮ้ยผมไม่สบายทำงานไม่ไหวกินยาแล้วนอนพักอ
ได้ตัวเองเขาตายแล้วนะแม่ตายจริงๆแม่ตายแล้วจริงมันหยิบอะไรมาใส่ที่บ่าสิงโตรีบไปอันนี้นะพ่อสิงโตมานี่สิมีอะไรพ่อทำไมอะพ่อไม่มีอะไรอะไปใส่ใหม่ได้ติดกระดุมคอปั๊บก็จบแปลกนะคอขาดแล้วยังมายืนคุยกันได้อยู่เฉยที่สำคัญน่ะอย่าให้ใครรู้ทำไมอ่ะพ่ออ้าวรู้เดี๋ยวก็มากันเต็มบ้านน่ะสิช่อง3579เอ่ยสำนักข่าวไทยเอ่ย CNN เอ่ยก็ดีสิคะเราจะได้ดังอันนั้นมันก็ถูกแต่แม่จะมีวิญญาณเลี้ยงข้าวเขาหรออันนั้นมันก็จริงแล้วทำไงดีอ่ะแม่ปัญหามันมีทางแก้ของมันอยู่แล้วลูกแม่เชื่อว่าตราบใดที่พระอาทิตย์ขึ้นทิศตะวันออกมันก็ต้องลงทิศตะวันตกอยู่เสมอพ่อครับผมไปโรงเรียนนะครับรักแม่นะครับจุ๊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 บไปที่รักทำไมวะหรือว่าจะปวดหัวไม่น่าใช่หรือจะเป็นเทรนใหม่จับหัวแล้วดูดีอุ๊บวะดูดีขึ้นมาเลยเชียวเราคุณดีครับคุณดีครับล้างรถไหมครับล้างรถหรือเปล่าโอ้ไม่ล้างหรอกไปล้างข้างหน้าเถอะห้ามบอกใครทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นข้าปิดปากโอ้โหเรียนครับเรื่องใหญ่ขนาดนี้ร้อยเดียวไม่พอหรอกก็นี่ไงโอเคไหมหัวขาดเชียวนะคุณขอไม้300กลัวมันจะก็นี่ไงอีกสักใบไหวไหมโอ้โหมีแบงค์500ด้วยขอบคุณครับตอน400อ้าวอย่าข้ามขั้นตอนเฮ้ยทำได้ไงวะหัวหลุดตัวอยู่นี่
โชคดีที่ไม่มีใครเห็นเห็นเห็นอะไรขจับเลี้ยงเห็นรถล้มข้าวในปิ่นโตกระจายเลย Come on ถ้าได้คุยกับพี่อ่างสักครั้งเนี่ยแจ่มเลยปลื้มพี่เขามากเลยเอาอีกแล้วนะจับเลี้ยงคนเยอะแยะอายเขาน่ะไม่งั้นก็ไม่ต้องมากินข้าวกับเขาพี่อ่างก็ดูสิคะบาซิลชอบขัดใจจับเลี้ยงอยู่เรื่อยเลยโอ้โหไม่งองนะไม่งองไม่อยากคุยกับพี่อ่างแล้วดีตะคิวแดดทั้งตัวแล้วอุ้ย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 อาจารย์แม่อาจารย์แม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แม่สบายดีไหมคะไม่สบายเดี๋ยวจะมาเดินคุยกับหล่อนอย่างนี้หรอคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์คะกลางวันนี้เราจะทานอะไรกันดีคะโอ้ยทานแล้วก็ทานไปทุกคนทานได้ก็ทานทานไม่ได้ก็โยนทิ้งไปอ้าวมายังไงคะคุณเท่งเจิดทองตึงไม่เหมือนว่ะใจอยู่อ่ะก็ตีซะยังไม่ตายละกันโอ้ยโอเคมั้ยชิวเอ้ยโอ้ยเจ็บมั้ยชาโอ้โหเยิ้มเลยคงเจ็บหน้าดูพินโอ้คุณวิ่งพิงเป็นอะไรอะคะไม่มีอะไรครับเราเตะตะก้อกันบังเอิญพลาดไปโดนสาบานนะว่าพลาดจ้าค่ะอ้าวอืมยังพิงอีกทีไปเป็นนายกรค่ะอะไรพี่ดิงอะไรเนี่ยที่คอที่คอมีเส้นอะไรแดงๆอ่ะนี่เรื่องในตัวฉันนี่เธอต้องรู้ทุกเรื่องเลยใช่ไหมถูกต้องค่ะดีไปเที่ยวกาญจนบุรีมานั่งบนหลังคารถไฟโดนราวสะพานตัดหัวหลุดทั้งครอบครัวช่วยกันหารจะซื้อน้ำอะไรไหมเอาน้ำกีวีถ้าไม่มีขอน้ำบลูเบอร์รี่งบมีจำกัดเต็มที่ได้แค่เก๊กหวยเอาตามงบ
ถึงแม้ว่าชายผู้นี้จะหล่อสู้เธอไม่ได้นะบาซิลแต่ก็ถือว่าเธอมีคู่แข่งแล้วล่ะจะยอมให้ชายผู้นี้จบแวนด้าไปง่ายๆกันเหรอมันไม่ง่ายไปหน่อยมั้งเฮ้ยเวนด้าเขาถามทำไมไม่ตอบฮะมองอะไรกันเฮ้ยยิบยิบเฮ้ยยิบอยู่นี่อิ่มแล้วละมั้งตัวเองอิ่มยังจะบ้ากินแค่คำเดียวกินต่อเนี่ยตัวเนาะเขาเหรอบรรยากาศน่ะแล้วทำไมต้องขึ้นมาคุยบนนี้ด้วยฮะหมูอ้วนเขาห้ามไม่ใช่เหรอห้ามก็แอบสิเหมือนที่เขาแอบชอบตัวเองไงไม่ต้องแอบหรอกเห็นนานแล้วมีอะไรว่ามาตัวเองรู้จักมนุษย์ประหลาดไหมถามทำไมเออนะรู้จักไหมรู้เป็นยังไงมีสองหัวประหลาดกว่านั้นมีหางก็ไม่เท่าไหร่นะแต่หางอยู่บนหัวธรรมดามากคือมีแต่หัวอย่างเดียวนะไม่มีตัวแล้วมันเป็นยังไงหัวกับตัวเนี่ยอยู่แยกกันก็คือเป็นมนุษย์หัวหลุดอะแปลกไหมขอเออแล้วทุกคนจะสนใจไหมอยู่ไม่สุขแน่หมูอ่ะเนยหัวหลุดแต่ไม่ตายใครๆก็อยากเห็นเออคิดดูนะหมูอ้วนทั้งโลกไม่มีใครเหมือนทางการต้องจับใส่ตู้แล้วเก็บตั๋วเข้าชมตลอด24ชั่วโมงผู้คนก็จะหลั่งไหลมามนุษย์ประหลาดก็จะต้องโบกมือต้อนรับต้องคอยถอดหัวโชว์ให้พวกนักท่องเที่ยวตกใจและตกตะลึงเวลานอนก็จะไม่ได้นอนเวลากินก็จะไม่ได้กินสำสากหน้าเบื่อและคราวนี้เป็นไรหมูอ้วนอะเป็นมนุษย์ประหลาดอะเราอะเบากลับบ้านยังอะเดี๋ยวช่วยเก็บเทียนก่อนโอ้เล่ามาทำไมเยอะแยะเนี่ยให้มันโรแมนติกติกอะไรฮะติกอะไรขนาดหัวหลุดแล้วยังจะแทงบอลอีกเนาะจะให้นอนร้องไห้อยู่บนเตียงเหรอโอเคโอเคสิพูดไม่ต้องทวนหรอกอุ้ยเป็นไงบ้างลูกเจ็บไหมอ่ะยังไม่ได้แม่เจ็บรู้แล้วนี่ไงสกอตเทปเอาสกอตเทปมาพันไงลูกคอนะไม่ใช่สายไฟไม่เป็นไรละมั้งแม่ถ้าเราไม่ทำอะไรแรงๆมันไม่หลุดหรอกสิงโตบ้าฟินพี่กับฉันน่ะยืนหน้าชนกันแล้วหัวโคกันโอเคไหมถ้าใครชนะได้กับเลี้ยงไปคมขู่ก็หลุดไม่เอาเว้ยพี่ยอมแพ้ดีพี่พูดเองนะตั้งแต่นี้ไปจับเลี้ยงไปของฉันลุงนิ่งกับป้าตาเป็นพยาเยี่ยมพ่อกับคุณกันตาครับเมื่อกลางวันเนี่ยเล่นกลเลยครับจริงค่ะเนื้อจะบ้าหรือไงอ่ะกูไม่ได้ให้ถอดนึกอยากจะถอดก็ถอดทำไมไม่ถามผู้ชมมาล่ะเขาอยากจะดูบ้างไหมแสดงว่าเลือกบ้าแน่แน่ไม่เอาแล้วนิ้วก้อยด้วนก็ยังล้าเป็นไรไปแค่นิ้วก้อยด้วนสังเกตก็ไม่รู้หรอกแล้วต้นนิ้วนางด้วนนิ้วนางด้วนใส่แว่นมันไม่ได้เลยดิลงไปนิ้วดีกว่าก็โอเคยังรักด้วน5นิ้วขี้ทูดแดดนั่นน่ะแล้วถ้าเขาแขนขาดอ่ะแขนขาดก็เป็นแดดไอ้ด้วนเลยดิเองถ้าเขาขาขาดถ้าตัวเองขาขาดก็ควรนอนหลับและพักสายตาถ้าขาใหม่มาแล้วก็เล่นต่อฮี่ฮี่ฮี่ตลกไหมตลกไหมนี่เขาถามตัวเองจริงเนี่ยถ้าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วถ้าเขาขาขาดอ่ะตัวเองจะทำไงมีแฟนขาด้วนอ่ะเท่จะตายไม่เคยฟังเหรออาหารพิการรักอ่ะจัดมาฉันเองต้องถูกจะมีอะไรขาดอีกไหมอย่าบอกนะ
ว้ยนั่นขาดเพราะว่าดูจากคุณแล้วมันไม่น่าจะขาดเพราะมันใหญ่เพราะมันเขี่ยกันหลุดนี่ไม่ใช่ดินเหนียวถ้าเขาหัวขาดล่ะหัวขาดหรือหัวหลุดก็ตายสิกระโหลกหัวหลุดต้องตายด้วยเหรออ้าตลกและตลกขำหัวหลุดมานั่งคุยโทรศัพท์อย่างนี้ได้ก็เก่งแล้วคุณแค่นี้นะซักผ้าอยู่ไปละจุ๊บเอาหัวไปไหนละจ๊ะตัวเอาแล้วทำไมไม่ไปช่วยปัดออกเอาตัวกับหัวไม่สามัคคีกันแล้วนี่ประตูเล็กนี่จะไปกลัวอะไรละที่ตัวเองช่วยเขาหน่อยแล้วเร็วเร็วเร็วช่วยหน่อยเร็วอันนี้จริงปล่อยไว้ยิ้มก็น่ารักดีนะไม่เอาไม่เอาฉันไม่ชอบฉันกลัวตัวเองช่วยเขาด้วยกลัวอะไรกันละจ๊ะแม่คิวจริงจังคนเด้งตัวหยิบหัวมาใส่นี่นะไม่ช่วยนี่ตัวกับหัวไม่รักกันแล้วสลิปดีกว่าเราเฮ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วพี่สังบริการเขียนรถฟรีไหมครับโอ้ดี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 ครับสวัสดีครับระวังขาครับระวังขาจะบิดให้ได้เลยครับพี่ดิ่งจ้ะเมียดิ่งถอดหัวได้หรือจ้ะพี่สังอยากรู้ไปทำไมล่ะครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะมันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะพี่สังครับน้องดิ่งก็ถอดหัวได้ครับครอบครัวน้องดิ่งอะถอดหัวได้กันทุกคนละครับจริงเหรอวะจริงสิวะผมรับเสร็จแล้วครับถอดหัวได้เนี่ยมันเรื่องใหญ่นักเรื่องไงวะสวัสดีค่ะลุงดิ่งสวัสดีค่ะลุงเดงเปิดกระจกอยู่ลูกนี่ลุงยังเล่นพนันฟุตบอลอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยการพนันเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะมันจะทำให้ครอบครัวเกิดความหายนะมันจะทำให้ครอบครัวจิ๊บหายวายโว้จะไปทำงานเหรอคะขับรถดีๆนะคะอะไรวะแล้วบ้าซิงอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยอยู่จ้าเอ๊ะวันนี้ไม่มีเรียนเหรอลูกวันนี้ไม่มีเรียนหรอกค่ะถึงว่าบราซิลยังไม่ตื่นตื่นแล้วก็แม่ตื่นเพราะยายคนนี้สมัยนี้ผู้หญิงจุงมือผู้ชายเข้าห้องไม่เหมือนสมัยเราเลยนะผู้ชายเดินตามผู้หญิงเข้าห้องเหมือนกันนี่เต้นเป็นไหมหมูอ้วนเป็นมีอะไรอ่ะแอชมีคนเขามาติดต่อให้ไปเล่นละครเขาต้องการคนเต้นลีลาดเป็นเป็นตัวประกอบเหรอเขาเรียกเอ็กซ์ตร้าเขาให้คนละ 2,000 จริงเหรอจริงดิทำไมไม่ตายแกแกนไอ้พ่อด้วยกาแฟก่อนเลยอันดับแรกปิยนุชแหมพี่ดิ่งทำหัวหลุดให้ดูกันสิแหมถ้าพี่ทำได้เนี่ยนะอย่าว่าแต่กาแฟเลยนะพี่พรหมจรรย์ก็ให้ได้จะไม่ถอดก็ต้องพรหมจรรย์นี่แหละพี่ดิ่งพี่ดิ่งทำได้จริงเหรอใช่แต่จะไปบอกใครนะถ้าพี่ทำได้นะบอกได้คำเดียวว่าปลายเท้าเข็มไม่ถึงสุดตีนอะไรอย่างนี้โอ้พี่เด้งถอดหัวได้จริงเหรอครับพี่หูยพี่รู้จักสีเยี่ยเป้าอ่ะช่องสีบางพรมถ้าไม่ยุบพี่มาแน่
ได้ยังระเบิดเลยพี่ดิ่งบิลลี่มีเรื่องน้อยที่พญานเหนือเชื่อหรือไม่อ่ะมันมาแน่ถ้าพี่ทำได้โอ้โหถ้านักข่าวต่างประเทศนะมาถ่ายทำพี่ดังระเบิดเชื่อผมพี่รู้จักพี่ตัวไหมพี่ตัวเรื่องจริงตัวตรันยูเรื่องจริงผ่านจอถ้าพี่ได้ออกจองจริงพี่โทรบอกนะผมมาแน่ใครบอกพวกแกว่าฉันถอดหัวได้ถ้าไม่รังเกียจหัวหน้าขอชมเร็วๆหนึ่งตัวเองหนีไม่ทันเขารู้หรือยังจำเลยมีความสุขกันเหลือเกินนะว่าไงล่ะสิงโตตกใจเลยสิตกใจทำไมไหนพี่จับเลี้ยงบอกผมไงว่าจะพาผมไปดินเวอร์ไว้พี่ว่างพี่จะพาไปแล้วกันนะพี่ไม่ต้องมาโกหกผมอะอยากรู้นะว่าไอ้อ้วนเตี้ยเนี่ยมันดีกว่าผมตรงไหนพี่ถึงไม่สนใจผมเลยอะเดี๋ยวก่อนไอ้อ้วนเตี้ยไอ้ขี้มีล้างตูดไอ้ดำภาพนี้เป็นภาพกว้างนะมันเห็นหมดทุกคนน่ะไอ้เอ็กต้า2คนนั้นเต้นไม่มีวิญญาณเลยครับพี่ภาพนี้มันเป็นภาพกว้างมันเห็นหมดทุกคนเลยแต่เอ็กต้า2ตัวน่ะมึงเต้นไม่มีวิญญาณเลยอะไรของมันอีกเนี่ยใจเย็นๆคนละ 2,000 2คน 4,000 ตอนนี้คนละ 5,000 ก็ไม่เอาไม่เห็นเนาะแม่งด่าแต่เราเอ๊ะมันพูดอะไรพี่ได้ยินนะฮะพูดอะไรวะพี่เขาได้ยินนะเว้ยอ๋อเปล่าครับผมบอกว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยมันยากแต่ว่าผมจะทำให้ดีที่สุดครับฮันแน่กันล่อนนั่นนี่ไอ้หมูเอ้ยโอเคอ่ะพักกินข้าวโอเคพักได้พี่ก็หิวข้าวหิวทุกคนนั่นแหละไม่เป็นไรคิดมากนะหัวหน้าคนมันมีปากมันก็พูดกันไปเรื่อยเปื่อยล่ะครับมันจะเป็นไปได้ยังไงครับหัวหลุดแต่ว่าไม่ตายฮะแล้วหัวหลุดแล้วจะมายืนคุยกับหัวหน้าเหรอครับก็นั่นน่ะสิคุณดิ่งเออแต่ถ้าเกิดคุณหัวหลุดได้จริงๆนะผมว่าบริษัทเราเนี่ยคงดังกันระเบิดเลยนะใช่เพราะว่านักข่าวเนี่ยจะกรูนเข้ามาทำข่าวมากมายเชียวแหมหัวหน้าก็คิดไปไกลถึงขนาดนั้นเลยไม่น่าอ้าวเปียโนดเฮ้ยไปตบหัวหน้าเขาได้ยังไงเนี่ยทำอย่างนี้ได้ยังไงเธอเป็นใครแล้วเขาเป็นใครอยู่ๆไปตบหัวหน้าได้ยังไงโอ้โหดอกนี่เอาอีกแล้วเขาพูดอยู่หยอกๆอ่ะพี่คะเหลืออีกกี่ซีนคะกี่ซีนไหมฮะ15ซีนพี่กี่ซีนนะ10ซีนสั้นๆโอ้ยไม่รู้อ่ะพี่เหลือกี่ซีนก็ช่างอ่ะ4โมงหนูจะไปพี่ต้องไปหนูเข้าใจไหมคะเดี๋ยวเวลาอะไรวะเหลือแค่5นาทีพี่โอ้โหตั้ง5นาที10ซีนซีละ30วิไม่น่าทันทันพี่จัดให้ดารามหาชนน่ารักไม่เรื่องมากไม่รู้อ่ะหนูไปแน่ซุปเปอร์สตาร์เรื่องมากด้วยเอ้ยไม่เรื่องมากด้วยกูโกหกไอ้ส้นตีนรีบกินข้าวกับข้าวอย่างเงี้ยหมาเท่านั้นที่แดกถ้าพรุ่งนี้ขืนเป็นอย่างนี้อีกนะพี่ผมไม่มาส้นตีนแล้วไม่ล่ะคือไม่หรอกคือแม่ครัวมันอาจจะเอาส้นตีนทำมันเลยไม่อร่อยต้องขอโทษด้วยพรุ่งนี้พี่เปลี่ยนแม่ครัวให้ใหม่เลยนะเปลี่ยนให้ใหม่เลยเปลี่ยนแม่ครัวมันไม่จบหรอกพี่ไม่จบงั้นพี่เปลี่ยนทั้งทีมงานเลยยกเว้นทิ้งเลยนะเปลี่ยนใหม่หมดเลยพรุ่งนี้เช้าอุ้ยฝรั่งเต็มกองถ่ายเลยพี่จ้างทีมงานระดับอินเตอร์มา นี่ฝรั่งคนนึงมาจากออสเตรเลียกินไหมกวางย่างเอ้ยไม่ใช่จิงโจ้ย่างเนี่ยจะขอสองกล่องกล่องเดียวไม่ดูหรอกเต้นเต้นเดี๋ยวก็จุกหรอกจุกข้าวเหรอโดนผู้กำกับมันเตะจุกผู้กำกับเตะเงี้ยพี่ข้ามันเฮ้ยกล่องเดียวก็อยู่ฮัลโหลสำนักข่าว BNN เหรอครับจริงครับผมจะไปโกหกคุณทำไมถ้าไม่เชื่อผมมีรูปไปยืนยันนั่นช่องไหนครับช่องทางการเลี้ยงปลาดุกจะบ้าหรือไง
พี่ออกไปชำระก่อนนะเดี๋ยวพี่มาป้าคุณกระตาโอ้ยสวัสดีค่ะคุณสังคมโอ้วันนี้จะไปไหนล่ะคะแต่งตัวซะหล่อเชียวฝากเมียด้วยนะครับมีธุระอะไรล่ะคะถ้าหิวแล้วโจกอยู่ในตู้รองเท้าเวฟได้เลยอุ๊ยฉันยังไม่หิวค่ะไม่ใช่คุณอุ๊ยเดี๋ยวนะคะข้าน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นเพื่อนในทีมเป็นเพื่อนอยู่ในตู้รองเท้าอุ๊ยไม่ใช่ค่ะถ้าแห้งใช้ตัวให้ด้วยละกันผมไปแล้วครับเดี๋ยวค่ะคนบ้าอะไรก็ไม่รู้ตอบไม่ตรงประเด็นแห้งน้ำอะไรของเขาอ่ะแห้งอะไรนะคะคุณเวียงพิงแห้งแห้งคืออะไรคะคืองานเข้าละกูใจเย็นๆนะเดี๋ยวซีนนี้เสร็จปุ๊บให้กลับเลยนะ4โมงให้กลับมีเวลาเท่าไหร่อีกนิดหน่อยครับได้แป๊บนึงนะใจเย็นๆเดี๋ยวจัดให้เอางี้นะขออีกครั้งนึงนะขออีกครั้งนึงขอทุกคนตั้งใจนะเราจะได้กลับบ้านพร้อมๆกันนะทุกคนขอให้เต้นแน่นๆนะเต้นแน่นๆแล้วคุณตรีปึก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 เลยทุกอย่างมันปังแล้วมันจะออกมาสวยงามมากไหวไหมดาจิมไหวครับชมพูฟุตตี้โอเคครับคิตตี้สิงหาปลาได้ครับโอเคหม่อมน้อยว่าไงไม่มีปัญหาครับโอเคโอ้โอ้เกือบลืมคล้ายเลนว่าไงปลาใหญ่ล้วนๆเลยเหมือนเลี้ยงปลาแล้วลืมให้อาหารนะไอ้คล้ายเลนพร้อมนะครับนักดนตรีมาเหมือนแทงโก้ด้วยก็ไม่รู้แทงโก้แล้วไหมแทงโก้ก็ต้องสะบัดหัวดิสะบัดหัวแล้วไหมสะบัดหัวก็หลุดอ่ะสิมีอะไรอย่าทิ้งกันนะโอ้โหเดี๋ยวถีบไปดูเดี๋ยวนี้เลยไม่ไปคือไปใจเย็นจัดให้นะบัตรเร็วเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยป้าไปคนใหญ่แล้วพี่เอ็กต้าหัวหลุดหัวหลุดหัวไปอยู่ไหนอะหัวมันอะหัวอยู่นี่ฮะอยู่นี่หัวมันอยู่นี่เดี๋ยววิ่งตามกันเลยหัวมันอยู่นี่จะดีเหรอคะดีป้าเว้ยเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะโอ้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 โอเคค่ะเอามือทาก็พอเป่าแล้วกันนะคะโอ้ยเย็นดีเย็นน้อยเย็นดีอะไรนะคะเย็นดีอ๋อเย็นดีโอ้ดีค่ะดีค่ะโอเคค่ะอันนั้นเดี๋ยวใส่เลยเดี๋ยวก็น่าจะถึงเวลากินข้าวแล้วนะเดี๋ยวมีโชว์นะคะเดี๋ยวออกแล้วก็ใส่เดี๋ยวมาแล้วค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสดรอบโลกผมวัชรพงษ์สุวรรณมณีครับและดิฉันพัชรตันติพิวัฒนพลค่ะเราจะรายงานสถานการณ์สดรอบโลกให้ท่านได้รู้ที่นี่ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหนของทุกมุมโลกคุณจะทราบได้ที่นี่ค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณสังคมครับบุคคลที่เห็นครอบครัวหนึ่งหัวหลุดสวัสดีครับคุณสังคมสวัสดีครับคุณสังคมเห็นเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรคะคือผมเป็นครับคุณผู้ชมครับสักครู่นะครับขณะนี้มีรายงานสดมาจากมณฑลเหอหนานผู้ว่าการมณฑลได้เดินทางไปดูหมีแพนด้าคลอดลูกแล้วครับ
ความคืบหน้าเราจะรายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครอบครัวก็เป็นไรครับคุณสังคมครับจ้าหัวเขาหลุดแล้วเขามีชีวิตอยู่หรอครับเป็นไปได้หรอครับเป็นไปแล้วครับเหมือนคนแล้วเลยครับไม่เน่าไม่เปื่อยแล้วครับคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะมีรายงานสดค่ะมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้ค่ะเราได้ผู้ชนะการแข่งขันกินฮอทดอกชิงแชมป์โลกแล้วค่ะเขาเป็นคนไทยด้วยนะคะนั่นคือป้าปอบค่ะป้าปอบเนี่ยนะคะตอนนี้เขาเข้าห้องน้ำอยู่ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะป้าปอบออกจากห้องน้ำแล้วก็เราจะสัมภาษณ์กันสดๆที่นี่เลยค่ะคุณสังคมคะคุณสังคมคิดว่าป้าปอบจะคลอดลูกออกมาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะผมคิดว่ามีขนแน่ละครับไม่น่าไม่เปลี่ยนจริงด้วยครับครับไม่ได้ตัดต่อมันเป็นภาพจริงนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการสายแชทนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมีเรื่องราวข่าวอัปเดตมายังรายการของเรานะครับนั่นคือเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับที่หัวหลุดนะฮะแต่ว่าไม่ตายนะครับเป็นเรื่องราวที่สยดสยองพอสมควรนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมีบุคคลหนึ่งนะครับซึ่งเขาจะมาตีแผ่เรื่องราวเรื่องนี้ให้เราได้ชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับคุณสังคมครับสวัสดีครับคุณสังคมนะครับเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะครับกลัวจริงๆนะตัวเองเขาหัวหลุดแต่ไม่ตายไม่อยากจะเชื่อเออถ้าไม่เชื่อเนี่ยจับหัวใจดูเห็นไหมหัวใจยังเต้นอยู่เลยต่อไปเนี้ยชีวิตไม่เป็นปกติแน่มาแล้วสองแก้วสองคนป๊าบเชนี่ครับวันนี้ทางร้านของเรามีโปรโมชั่นพิเศษสั่งกาแฟเย็น1แก้วชมมายากลฟรี1ชุดอยากดูกันไหมครับดูนะไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรป๊าบดูครับนิ้วคนเราเลื่อนได้นี่ดูฟาบอาโทไม่มีอะไรขาดครับชุดนี้เดวิดคอปเปอร์ฟิลด์เรียกพี่เลยนะครับชุดนี้เดวิดคอปเปอร์ฟิลด์เรียกพ่อท่านผู้ชมครับมีแฟนรายการท่านหนึ่งกรุณาส่งเรื่องมายังเรานะครับเรื่องนั้นเขาอ้างว่ามีครอบครัวหนึ่งสามารถถอดหัวได้ถอดหัวเขาคือถอดหัวได้ออกมาจากลำตัวได้เขียมปลาลืมกันได้เลยจ้าจ้าว้ายยิบพิมจะได้ตื่นเต้นไปเลยออกทีวีนี่คุณลูกสิครับคุณพอจะเชื่อผมอย่างผมก็หกหรือเปล่าก็ผมบ้านติดกันไงผมคนเสือกครับทำไงดีอะตัวเองรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วอะผมไม่ได้มั่วนี่เมียเขาชื่อกันตาก็ดีสิเราจะได้ไม่ต้องมานั่งปิดบังแล้วเราก็ดังด้วยแม่ครับงานนี้ไม่ดังก็ดับแต่พ่อว่าดับลูกไม่ดีนะครับคอมเมนต์ดีครับหัวได้อะแล้วทำไมไม่ตายอะฝากแม่ฝากแม่ฝากแม่จะทำลูกเมียผมจะทำทำผมคนเดียวว่าเฉลี่ยกันไปก็ได้มั้งเราหนีไปกันมั้ยจะหนีไปไหนอะคะทั้งบ้านมีเงินไม่ถึง 6,000 อ้าวแล้วเงินที่ให้ตัวเองเก็บตัวเองไม่เก็บหรอแก่แต่ตัวเองเอาไปทางบอลหมดขอโทษทำไมก็ดีอะคือว่าหัวมันหลุดครับผมเนี่ยเห็นกับตาเลยน่ากลัวมากครับใช่แล้วถ้าหัวมันหลุดนะครับแฟนมันยืนหัวตาค้างเลยครับแล้วนี่เวลามันหล่นกับพื้นนะมันกิ้งปุ๊บ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 มันหยุดอยู่ที่เท้าผมอ่ะนี่เท้าพี่เท้าโอเคโชคดีขอบใจมากอะไรแม่ครับแม่ใจเย็นแม่มันมาได้ไรสังคมสังคมโอ้เรียกสังคมง่ามขาเลยไอ้คนบ่อนทำร้ายครอบครัวชาวบ้านทุกวันนี้บ้านกูนะก็จะยากอยู่แล้วมึงยังจะมาทำครอบครัวให้กูยากเข้าไปใหญ่ใจเย็นนะคุณกันตามึงไม่ต้องมาคุ้นกับกูเลยนะมึงแจ้งนักข่าวใช่ไหมไอ้สังคม
สังคังสังคมถูกแล้วผมผิดเหรอครับฮะไม่พอไอ้สังคมเนี่ยเหรอที่นำเรื่องไปแจ้งนักข่าวทำให้คุณมีชื่อเสียงคุณไม่รู้ตัวหรอกว่าตอนเนี้ยคุณกำลังจะดังและคุณไม่ใช่ดังภายในประเทศคุณจะต้องดังไปทั่วโลกโอ้แล้วพี่สังไม่คิดถึงความเดือดร้อนครอบครัวฉันบ้างไงใช่มองอะไรติ๊งโตพ่อเข้าบ้านเถอะจะทำให้เขาโกรธทำไมล่ะแง่ขี้อีกแล้วเหรอฮะกดบ้าอะไรขี้ได้ทั้งวันฮะแต่พอข้าเป็นเพื่อนเนี่ยพรบ้านเนี่ยเป็นหลังๆเลยนี่กูอยู่กับคนในโรงงานผลิตขี้เนี่ยพ่อบาร์บีคิวไม่ต้องแดกครับไปแม่เราห้ามออกจากบ้านห้ามให้ใครเข้ามาในบ้านโดยเด็ดขาดแม้แต่จับเลี้ยงแม่ครับแต่จับเลี้ยงเรื่องหัวหลุดแล้วนะครับยกเว้นจับเลี้ยงคาดว่าทั้ง3คนคงหมกตัวอยู่ในบ้านอยู่แล้ว โอ้โหเชื่อสังคมนะครับรับรองสังคมจะไปโกหกได้อะไรก็เมื่อคืนจะยืนด่าเขาอยู่ตรงนี้เลยจริงไหมครับทุกคนไม่อยู่ในการไม่รู้หรอกนู่นนู่นนู่นแผ่นบราซิลเดิมนู่นแล้วน้องคะช่วยไปบอกให้ทั้ง3คนเนี่ยออกมาให้พวกเราสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะค่ะใช่ค่ะบอกนะบอกได้ค่ะแต่ว่าพวกเขาจะออกมาหรือเปล่าเนี่ยหนูไม่รับปากนะคะบอกเขาหน่อยดีกว่าค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะช่วยกันได้นะคะค่ะจะคุยให้ค่ะแต่ว่าไม่รับปากไงล่ะคะว่าเขาจะออกมาหรือเปล่านะคะพวกเราต้องไปสัมภาษณ์เขาหน่อยได้ไหมคะน้องคะใช่ค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะพวกพี่ทุกๆคนนะคะรออยู่หน้าบ้านก่อนละกันนะคะหนูเข้าไปแล้วถ้าได้รายงานยังไงหนูจะมาบอกนะคะรอตรงนี้นะคะอย่าเข้าลุงกับป้าคิดดูนะคะถ้ามัวแต่ซ่อนตัวอยู่ในนี้ก็ไม่เป็นอันเห็นดาวเห็นเดือนเห็นตะวันกันคิดเหรอคะว่าพวกนักข่าวจะยอมกลับกันไปง่ายๆบาซิลก็อีกคนเรื่องอื่นละทำเก่งเรื่องแค่นี้คิดไม่ได้แล้วพวกเราควรจะทำยังไงดีอ่ะนักข่าวอยู่นะครับไม่ต้องขึ้นมานะครับนักข่าวอยู่นะครับพิ้วกันซะเหลือเกินนะขอบใจนะจับเลี้ยงที่มาช่วยเราแก้สถานการณ์ได้อ๋อมีอะไรที่จับเลี้ยงช่วยได้จับเลี้ยงก็อยากจะช่วยค่ะไม่เห็นน้องกลางลุงว่าน้องเขาทำไมน้องเขาอุตส่าห์ช่วยเขาตกด้วยจานข้าวเลยแรงไปมั้งดูใหญ่เขาเดี๋ยวคืนนี้นอนบ้านป้านะเผื่อพรุ่งนี้มีอะไรจะได้ช่วยกันคิดได้ความจริงก็คือความจริงสุดท้ายทั้ง3ก็คือผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองค่ะบาซิล
อะไรหรือเปล่าจับเลี้ยงถ้าทุกคนตายไปแล้วก็บอกผมมาเถอะค่ะเป็นอะไรอีกอะตัวเองเขาบอกตัวเองไปแล้วไงว่าตายแล้วหัวใจมันก็ไม่เต้นดิวันนั้นที่ให้จับอะหัวใจยังเต้นอยู่เลยอะถ้าไม่เชื่อจับอีกรอบเหมือนพ่อโดยหลักการแพทย์ไม่ว่าคนหรือสัตว์ถ้าหัวหลุดก็ต้องตายในที่สุดแต่พวกลุงยังไม่ตายถ้าตายก็คงเน่าไปแล้วแหละเพราะหัวหลุดมาหลายวันแล้วแต่นี่ยังไม่ตายก็เลยไม่เน่าถ้าไม่เชื่อลองดมดูสิเหม็นป่ะเหม็นเหม็นเน่าเหม็นขี้ตับขอโทษป้าลืมหมักน้ำพวกป้าอาจจะฉีดฟอร์มาลีนหรือไม่ก็นอนแช่น้ำแข็งทุกคืนใครจะไปรู้จะบ้าเหรอจับเลี้ยงหิงพวกเราเป็นไรเนี่ยนอนแช่น้ำแข็งเปิดแอร์ยี่สิบองศาเนี่ยก็โอ้โหจับไข้แล้วบอกความจริงกับหนูมาเถอะค่ะหนูจะได้จัดงานศพให้ตั้งวัดไหนไว้กี่วันเผาวันไหนก็บอกมาหนักเลยตอนนี้แม่ดูนี่เนี่ยฟังนะจับเลี้ยงลุงยังไม่ตายป้าตาก็ยังไม่ตายบาซินก็ยังไม่ตายเราสามคนยังไม่มีใครตายเผาวันอาทิตย์เป็นวันหยุดคนเยอะดีเนี่ยโอ้แม่พรุ่งนี้ล้นถึงในบ้านแน่เอาอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวตัวเองกับเพื่อนเนี่ยไปสับเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวเราช่วยสับเปิดเตรียมอาหารนะจับเลี้ยงจะช่วยกันทางนายกเลยนะโอเคครับว่าไงครับfrom Ripley's เขาบอกว่าเขามาจาก Ripley Ripley อ๋อ Ripley แหมมาไกลเนาะไม่ใช่แม่ Ripley เนี่ยเป็นรายการที่เขาโชว์ของแปลกที่อเมริกา We like to invite you guys to come to America and take off your head for the audience of the world and make lots and lots of money เขาบอกว่าเขาจะให้พวกลุงอ่ะไปถอดหัวโชว์ที่อเมริกาเขาจะให้เงินอย่างงามเท่าไหร่How much did we get paid? 10,000 American dollars each. Oh my god! $10,000. คนละ $10,000. 300,000 กว่าบาท. You okay? โอเค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  Thank you. ทำสัญญาเลยไหมสัญญา No no. จ่ายตังค์ก่อนครึ่งได้ป่ะ เอามึงเรียกว่ะ ทำไมแม่จับเลี้ยงไปผมก็ไม่ไปถ้าลูกไม่ไปเงินหายไป 300,000 เลยนะลูกแล้วค่าจับเลี้ยงไปด้วยขอค่าเครื่องบินเขาเพิ่มแล้วถ้าเขาไม่ยอมล่ะแล้วเขาไม่ไปเราก็ไม่ให้จับเลี้ยงไปรายการโอเปร่าเวมบรีที่อเมริกาเขารู้ว่าเราจะไปเขาก็เลยติดต่อให้เราไปทอล์คโชว์ที่นั่นเขาให้ 100,000 ดอลลาร์3ล้านกว่า3ล้านทั้งหมด3ล้านเลยเหรอไม่ใช่คนละ3ล้านกว่า3คน10ล้านพร้อมกันโดยเด็ดขาดถ้าใครง่วงให้ผัดกันหลับเข้าใจไหมทำไมอะพ่อเดี๋ยวเลย เรื่องบินนะรุ้งไม่ใช่รถรวม ร่วมบริการร่วมกตัญญู Good eveningWelcome to Ripley's Believe It or Not. Tonight, we've got something very special for you. I'm going to introduce you to the Headless family from Bangkok, Thailand. And this is the Headless family.
Mrs. Kantai. Hello. Mr. Ding. Hello. And Brazil. Yes. How are you? I'm fine. Okay. What they're doing now is the why, which is how Thai people show respect to each other. We're now going to get them to take their heads off for you. Are you ready? Oh my God! Okay, I think the audience now would like to see. And how all of you take your heads off? Okay, please show us. นี่กลับช้าหน่อยนะตัวเองจะไปให้สัมภาษณ์สัก 2-3 รายการแล้วก็จะแวะไปหาเพื่อนที่ทำงานด้วยอ่ะจ้ะอ๋อพยายามอย่ากลับดึกมากนะจ๊ะจุ๊บ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 ครับแม่ครับช่วงนี้งดรับงานให้ผมหน่อยนะครับจะพาถับเลี้ยงไปเที่ยวครับเหนื่อยครับแม่ได้จ้าเอ้าพี่สังสวัสดีครับคุณเด่งอ้าวคุณจตาสวัสดีครับหนูวาซินสวัสดีลูกทำไมต้องยกมือไหว้พวกเราด้วยล่ะคะคือว่ามันคนละชั้นกันแล้วครับผมไม่อยากให้ครอบครัวผมเนี่ยไปตีเสมอครับผมลุงคิดมากนะคือเราก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนเดิมคุณลุงครับแล้วอีกอย่างนึงนะคะพวกเรามีทุกวันนี้ก็เป็นเพราะคุณสังคมเริ่มต้นค่ะถ้างั้นก็ดีเลยครับอยากจะรบกวนทั้ง 30,000 นะฮะติดค่าเช่าบ้านได้3เดือนแล้วครับก็คือว่าไม่ได้ทำงานเลยครับมัวแต่ยุ่งเรื่องของคุณเนี่ยก็ไม่มีเงินส่งบ้านหรอกครับหูอื้อกันหมดเลยนะพอพูดเรื่องเงินเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วไงสภาพไม่เหมือนเดิมแล้วไงนั่งรถป้ายแดงแล้วนี่ฮะลืมตัวกันแล้วเหรอเมื่อก่อนพวกมึงยังไงกูยังไงมันก็ไม่ต่างกันหรอกพวกมึงนั่งได้ทุกวันเนี่ยฮะไม่เพราะใครไม่เพราะกูอ่ะนะอย่าเปรียบกูกับพจน์อานนท์นี่เหรอเว้ยที่ทำให้พวกมึงดังอ่ะโอ้โหถึงขนาดนั้นกูนี่ต้องหน้าด้านไปบอกนักข่าวทำให้ครอบครัวมึงเนี่ยดังมาถึงทุกวันเนี่ยไม่ให้ก็ไม่เอากูไปยืมคนอื่นก็ได้วะท่านจ้าไปเอาเช็คมาเอามาทำไมเอามาให้มึงไงอุ้ยขอบคุณครับโอ้ยรถสวยทั้งคู่เลยนะครับข้างหลังเก็บไว้ดีนะครับแต่ว่างเดี๋ยวผมมาล้างให้ครับดังใหญ่แล้วนะเพ่แหมก็ธรรมดาครับก็ต้องมือจะถอดนิ้วอยู่อ่ะชีวิตก็คงไม่ไปไหนหรอกครับหูเป็นไรหมูอ้วนหูหูเป็นไรไหนดูสิหูเหม็นน่ะเป็นน้ำหนวกหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่น้ำหนวกตัวเองน้ำเหลืองเฮ้ยอะไรคออุ้ยคอลอกโอ้โหเหม็นเหมือนกันเลยอ่ะโอ้ยของตัวเองก็เป็นฮะคอตัวเองก็เป็นอ่ะฮะอุ้ยตัวเองเป็นอะไรอ่ะแขนอ่ะไปดูตรงนู้นก่อน
ครับพี่เราอยู่ในนี้มา2วันแล้วนะคะจะเกิดขึ้นกับพวกเรามันต้องเกิดขึ้นกับทุกคนอยู่แล้วลูกจับเลี้ยงหนูยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกอีกนานทรัพย์สมบัติภายในบ้านหลังนี้หนูยกให้หนูเน่าหลายคนใกล้จะตายค่ะท่านผู้ชมเด็กตัวเองบอกว่าไม่ตายไงตัวเองให้เขาคลั่งหัวใจอยู่เลยโลกของความทุกข์โลกของความสนุกสนานมันจบลงแล้วต่อไปมันคือโลกของความเป็นจริงโลกของวงจรชีวิตทุกคนต้องตายLong.
ลูกหัวหลุดได้เสียชีวิตลงไปแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าเสียดายค่ะที่เราต้องสูญเสียบุคคลที่มีชื่อเสียงลงไปเสียดายเนี่ยทางเราจะก่อติดสถานการณ์ของครอบครัวนี้และรายงานให้ทราบอีกครั้งทัศพรโกศิจินดาจากสำนักข่าว NHK รายงานแต่งตัวอีกก่อนลูกหือเอ้าอะไรอ่ะเป็นอะไรพ่อแม่พวกเราตายแล้วพวกเราตายกันทั้งบ้านเลยพ่อแม่พ่อหัวหลุดแม่ก็หัวหลุดพ่อก็หัวหลุดพ่อนี่ฮะไม่หลุดลูกไม่หลุดหรอกนี่เห็นมั้ยไม่หลุดลูกจะหลุดแล้วลูกจะหลุดแล้วแรงนี้หลุดเลยลูกแม่ก็หัวหลุดลูกลูกเบาๆมันจะหลุดตอนนี้แหละลูกโอ๊ยเราตายกันหมดแล้วแม่ตายที่ไหนกันเราแม่ดูดิผมเน่าหมดแล้วโอ๊ยบาซิลลูกเพ้อเจ้ออีกแล้วนะนี่มันเป็นอิสุวิสัยใช่ไม่ได้พ่อยังไม่ตายลูกตัวเองดูสิอีกแล้วอ่ะบาซิลแม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าเอาหนังสือแบบนี้มาอ่านชอบคิดอะไรเลอะเทอะดูสิไปๆๆอาบน้ํามาแต่งตัวไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันลูกไปเที่ยวที่ไหนพ่อเอ้าก็เราจะนั่งรถไฟไปเมืองกาญกันไงรถไฟรถไฟไม่ไปไม่ไปแม่คุยกันแล้วไม่ไปแล้วทำไมแม่ลูกไปไปผมไม่ไปก็เราคุยกันแล้วลูกใหญ่ลูกไม่ไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วนะไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันWe'll be right back.
ก็แฮปปี้เย้